สวนหมากลุงเกียรติเหนือคลองนะคะจากเดิมที่เขาปลูกอยู่ 3,000 ต้นตอนนี้เขาปลูกเพิ่มเป็น 5,000 ต้นแล้วค่ะเราก็เลยมาดูกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นสวนในบริเวณสวนผลไม้แล้วก็สวนปาล์มค่ะด้านล่างนะคะถ้าด้านบนเขาจะเป็นสวนยางค่ะจะเห็นว่าแต่ละต้นมันก็ขึ้นไปสูงๆแล้วนะคะต่างจากรอบที่แล้วที่เรามาถ่ายมากเลยค่ะนี่เราจะให้ดูนะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นเหลียงอยู่นะคะแต่ว่าต้นหมากก็สามารถขึ้นไปสูงๆได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นหมากเก่าที่นานแล้วนะคะจะเห็นว่ายังอยู่ค่ะอยู่ร่วมกันได้ค่ะกับพืชอื่นๆนะคะหมากแล้วก็มีต้นเล็กๆนะคะที่หล่นลงมาที่งอกอันนี้เขาเตรียมไว้ทำพันธุ์หรือว่าปลูกต่อไปค่ะนี่คือหมากที่ปลูกแซมในบริเวณสวนปาล์มค่ะปลูกระยะห่างของหมากกับปาล์มกี่เม็ดนะคะอย่างที่เห็นนะคะ8เม็ดนะคะเขาปลูกกึ่งกลางได้เลยค่ะที่เราเห็นมามีต้นมีทางปาล์มเอออกมาแต่ว่าหมากก็อยู่กึ่งกลางได้แต่อีกสักพักหนึ่งนะคะหมากมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านบนในสวนยางเขาก็ยังปลูกต้นเล็กๆเพิ่มอะค่ะจะเห็นว่าเพิ่งนําหมากที่เพาะไว้มาปลูกเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะระยะห่างที่เขาปลูกนี่นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของการปลูกนะคะอาจจะห่างบ้างขี่บ้างก็ตามระยะที่ต้นยางล้มหรือต้นยางตายค่ะเขาปลูกแซมไปเรื่อยๆนะคะในสวนยางเยอะมากเลยค่ะตอนนี้มีอย่างตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีหมากสุกที่ต้นแล้วก็มีลูกอ่อนและกำลังติดช่อดอกอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะคิดว่าหน้าแรงนี้จะให้ผลผลิตได้เยอะมากเลยส่วนนี้ที่เห็นนี้เป็นหมากรุ่นแรกที่เขาเก็บไว้ทำเป็นแม่พันธุ์ต่อไปค่ะนี่คือที่ผ่าออกมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าใหญ่จริงๆค่ะเนื้อมันดีด้วยค่ะลูกใหญ่